ผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะชวนนัดมาทานข้าวกันที่นี่จริงค่ะฟังแล้วหิวมากแล้วค่ะจะไปกินได้ไหมคะได้ค่ะเราไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะเมื่อก้าวเข้ามาในร้านพิซซ่ามัสซิเลียที่ตั้งอยู่ในซอยร่วมฤดีก็จะพบกับซิกเนเจอร์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าร้านเป็นเตาอบพิซซ่าที่อิมพอร์ตเข้ามาโดยเฉพาะนอกจากนั้นทางร้านยังพิถีพิถันกับการเลือกสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมใครที่ชอบอาหารอิตาเลียนแท้ๆต้องห้ามพลาดครับคุณผู้ชมคะตอนนี้โอ้โหน้ำลายแทบจะหกแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับอาหารที่น่ากินมากนะคะแล้วก็อยู่กับนี่ค่ะเชฟชื่อฟลาวิโอนะคะแต่ทำไมพิซซ่าร้านนี้มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะเดี๋ยวเราคุยกับเชฟดีกว่านะคะชอบที่ของเรา your signature pizza it's so popular yeah we sell a lot because I think they like Italian food Thai and this is a mix of Italian best product what is so special about this dish this dish is a mixed oflobster come from Boston and we do angel air. This particular angel air is very good. And what about dessert? This dessert is not like normal creme brulee. We just want to release the creme brulee. So we use this fantastic sugar. It's very crispy when you burn on top. The caramel has very good taste.สุดๆเลยค่ะตอนนี้คือทั้งบรรยากาศดีอาหารอร่อยอย่างนี้ต้องลองชิมว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวว่าเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะทั้งอิ่มทั้งอร่อยขนาดนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟแล้วก็พี่เกดมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากรู้ว่าคุณจะพาไปชิมที่ร้านไหนนะคะห้ามพลาดนะคะกับรายการ Sweet Happiness by มิตรผลความหวานรสชาติที่ทำให้มีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ